วัสดีครับกับผมกุ๊กขี้เมาผมโอ้ยไม่เบิ้ลเครื่องหน่อยเลยหอมมากเลยตอนนี้ไปแล้วเอ้ยอย่าแพลวจริงๆวันนี้มาทำเมนูบาร์บีคิวครับผมสนเจิ้นบอกเลยเป็นบาร์บีคิวที่ผมปรับมาให้แบบว่าทำกันง่ายๆวัตถุดิบหาง่ายๆนะเพราะซอสบาร์บีคิวจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเวสเทิร์นเลยเนี่ยโอ้โหวัตถุดิบมันวุ่นวายเขาเรียกวุ่นวายหมดอ่ะผมก็เลยมาทำแบบว่าสูตรง่ายๆหาวัตถุดิบง่ายๆนะมาดูเลยมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวทำซอสกันก่อนนะเร็วไปแบบว่าลืมบอกวัตถุดิบป่ะแต่วัตถุดิบไม่ต้องบอกหรอกบาร์บีคิวรู้หมดแล้วนะพริก3สีมะเขือเทศใช่ไหมไอ้สับปะรดใช่ไหมหอมใหญ่คุณเอาเนื้อสัตว์อะไรก็เอามาจะเป็นหมูเป็นหมาเลยหมาไม่เอานะเอาเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ก็แล้วแต่นะก็หั่นนี่ผมหั่นเล็กๆหน่อยนะคือวันนี้ที่ผมหั่นไม่หั่นเป็นเต่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าลืมซื้อไม้นะครับก็เลยหั่นเล็กๆหน่อยถ้าตายจะเสียบหมูปิ้งกันนะเพราะไม้ผมเล็กนะเอาไม้หมูปิ้งที่ร้านเนี่ยเสียบแม่งเลยนะครับมาทีนี้มาทำซอสดีกว่าสิ่งที่คุณต้องมีอาจจะคือทุกอันน่ะน่าจะมีอยู่แล้วซอสพริกใช่ไหมซอสมะเขือเทศน่าจะมีที่บ้านแล้วน้ำมันหอยผมใช้ของยันวอหยุ่นนะของเด็ดสมบูรณ์สูตรเข้มข้นนะเนยแล้วก็ไอ้ที่คุณไม่มีน่าจะมี 2-3 อย่างเนี้ยที่ผมใช้นะโอเคครับไม่จบกูว่านี่ไม่จบเนี่ยมีอโรมาตอ้าวมาครับแล้วก็3อย่างที่คุณน่าจะไม่มีที่บ้านก็คือมีอโรมาตนะครับอโรมาตก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงนะติ๊งนะแล้วก็ผงปาปริก้าอันนี้จะมีนะครับแล้วก็มัสตาร์ดนะนอกนั้นคุณน่าจะมีหมดแหละนะครับมาดูสูตรกันเลยวันนี้ผมปรับสูตรมาให้แบบง่ายๆรสอ่อนๆ นะคือไม่อ่อนมากผมว่าก็คือเข้มข้นแล้วแต่ว่าด้วยที่ว่าเราหั่นหมูชิ้นเล็กรสชาติก็จะดรอปลงมานิดนึงก็จะไม่เข้มข้นขนาดที่ว่าแบบโอ้โหกินไม่ได้เลยมะเขือเทศนะมะเขือซ้อนมะเขือเทศก่อน3ช้อนโต๊ะครับช้อนผมช้อนคุณไม่เหมือนกันนะคุณดูดีๆนะนะ3ช้อนโต๊ะนะซอสพริกนะครับ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันเราทำกันง่ายๆนะวันนี้นะครับน้ำมันหอยยันบัวหยุ่นนะสูตรเข้มข้น1ช้อนโต๊ะนะครับนะคนไว้ก่อนตีไว้ผมใช้เป็นคลาสสิกนะคลาสสิกเยลโล่มัสตาร์ดนะครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนี่เลยใส่ไปเลยตัวมัสตาร์ดย้ายความเปรี้ยวความซ่านะก็คือจำเป็นมากปกติเขาจะใช้พวกอะไรวูสเตอร์ซอส LP ซอสซอสเก่งงวงอะไรเงี้ยผมไม่มีไงผมก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ปาปริก้าผงปาปริก้านะใส่ไปเลย2ช้อนพูนๆนะช้อนชาผมไม่เหมือนคนอื่นนะผมใช้เป็นสโมกปาปริก้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อโรมาตอโรมาตนี่คือใส่หลายแซ่บหลายแหละของประเทศเขานะยังไงมาข้ามมาต้องใส่อยู่อะอย่าแผ่วไปแล้วเอ้ยใส่นิดนึงครับเอ้ยนะครับเกลือมันครึ่งช้อนชานะใส่ไปเลยลืมอะไรหรือเปล่าพริกไทยชอบเยอะใส่เยอะนะผมชอบเยอะผมใส่เยอะหน่อยไม่ต้องเทหกมันผมนะประมาณนี้ก่อนคุณต้องคนให้เข้ากันหน่อยนะครับดูดิความเข้มข้นนะนี่นะประมาณนี้แล้วก็สำคัญเลยผมจะเพิ่มความหอมมานิดนึงก็คือใช้เนยครับเนยประมาณ20กรัมนะครับดูก็เปิดไฟเบาๆนะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยเราใส่ทั้งหมด3ช้อนนะคุณภูน3ช้อนคุณภูนนะครับใส่ไปเลยนะครับแป้งตาลละลายหน่อยอ่ะพอใส่น้ำตาลละลายปุ๊บก็ใส่ซอสเลยครับหอมมากเลยตอนนี้คนให้เข้ากันหน่อยครับทำซอสพวกนี้นะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะครับเพราะเราอยากจะผสมให้มันแบบน้ำตาลละลายเฉยนะใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงเนี่ยเหมือนเอาน้ำไปล้างนิดนึงอ่ะที่คุณพี่มันติดไว้เราจะรีดิวมันนิดนึงนะครับให้มันเข้มข้นขึ้นหน่อยมาใส่น้ำน้ำไปนิดนึงใช่นี่นะครับมาเปิดไฟกลางๆแล้วก็เคี่ยวให้มันแบบว่าเข้ากันนะง่ายๆแค่นี้เห็นปะไม่มีอะไรยากเลยนะครับคุณเมื่อกี้ผมทำไมผมไม่หมักหมูหมักเนื้อก่อนก็ไม่รู้นะก็ ถึงจุดนี้แล้วว่าปูดกับตัวไม่ทันแล้วครับก็ทำนี้เสร็จไปเลยไม่เป็นไรหรอกยังไงต้องรอให้ซอสเย็นนะครับนี่นะพอได้ที่อย่างนี้แล้วเนี่ยซอสเคี่ยวเดียวก็ได้แล้วน้ำตาลมันเยอะนะครับตรงนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับผมจะดูได้ไงว่าได้แล้วใช่ไหมนี่ไงเนี่ยความปุ๊บปาดปุ๊บไม่ไหลก็คือได้แล้วโอเคครับเราหมักหมูกันคือพอรสชาติอยู่ที่ซอสแล้วเนี่ยหมูก็ไม่ต้องหมักเยอะนะครับแล้วก็ใส่เบาๆเลยเกลือนิดนึงนะครับให้มันมีรสชาติเฉยๆนะพริกไทยนิดนึงแล้วก็ตัวของอโรมาตนิดนึงนี่เป็นไงใส่หลายแซ่บหลายตลอดไม่ต้องเยอะนะครับมันไม่อยากให้มันเค็มนะแล้วก็ปาปริก้านิดนึงครับสโมกปาปริก้านิดหน่อยสำคัญคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดจะหมักหมูให้มันนุ่มหน่อยก็น้ำมันครับน้ำมันนิดหน่อย
เนี่ยนะน้ำมันน้ำมันใส่ไปนิดหนึ่งครับแค่นี้เองแล้วก็ขยำนะครับคุณก็พักไว้ไม่ต้องพักหรอกความจริงอ่ะเพราะซอสจริงๆรสชาติตัวพวกนี้มันอยู่ที่ซอสหมดแล้วไงแต่ยังไงเรากัดไปเราก็ไม่อยากเจอหมูจืดๆใช่ไหมล่ะหลังจากที่มันเคลือบซอสอ่ะก็ใส่ให้มันสักนิดนึงนะครับหมูกับเนื้อหมักเหมือนกันเลยนะถ้าคุณมีอะไรแค่นั้นก็หมักเหมือนกันเลยแล้วก็ทีนี้ก็เสียบได้เลยนะครับไปเสียบดีกว่ามาครับแม่ทุกครั้งที่มาครับก็จะมาครับจริงๆครับตามสั่งจริงๆนะครับอันนี้เหมือนขับคนตีแล้วนะครับ มาเสียบกันง่ายๆคือของผมเนี่ยเห็นปะใช้ไม้หมูปิ้งไงก็จะเสียบแบบนี้นะเสียบให้ดูรถใส่ไปก่อนเลยรถใส่ไปก่อนมาพื้นเลยแล้วก็ตอนนี้รัวเลยคืออะไรใส่ไปสีแดงนะครับผมสีพริกหยวกนะใส่ไปเลยสีเหลืองไปแล้วก็หอมใหญ่นะครับง่ายๆแค่นี้แหละใส่ลงไปเลยเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะหมายถึงว่าพื้นที่ตัวของไม้มันน้อยใช่ไหมเราก็ใส่รวมไปเลยนะครับใส่หมูมือสั่นๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับของมันยังไม่ถึง หมูผมใช้สันคอนะในนุ่มๆหน่อยมีมันมีอะไรนะผมควรถามเฮ้ยกุ๊กแล้วกุ๊กไม่หมักไอ้หมูนี่หรอใช้ซอสบาร์บีคิวหมักหมูผมไม่ใช่นะแต่เราย่างให้สุกก่อนแล้วเราค่อยทาซอสนะมันเป็นเทคนิคนะไม่งั้นหมูคุณจะเหนียวนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วหัวใส่อะไรนี่หูรสจักใส่ไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยนะสวยงามนะครับไฮโซไหมทำง่ายหมดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเสียบลูกอันเดียวพอนะให้เด็กเสียบดีกว่าร้อนเดี๋ยวเขาจิบจิบรอไปครับเจอกันดูครับดูนะเสียบเรียบร้อยระหว่างรอเด็กเสียบก็ได้ที่นิดนึงแล้วมือหายสั่นเลยมาครับย่างเลยไปครับที่บ้านคุณไม่มีก็ย่างกระทงกระทะก็ได้หมดนะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมกินของฝรั่งบ้างใช่ไหมไงฝรั่งสนเจนเทคนิคง่ายๆเลยบาร์บีคิวเนี่ยนะไม่อยากให้มันเหนียวใช่ไหมคุณก็ย่างให้มันสุกก่อนนิดหน่อยนะครับสุกให้มันแบบใกล้ๆสุกจะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วคุณค่อยทาซอสไปเพราะซอสมันมีน้ำตาลเยอะนะถ้าคุณราดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมน้ำตาลจะรัดตัว1ก็คือไหม้ด้วย2ก็คือรัดตัวปุ๊บหมูเหมือก็จะแข็งเหนียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้มันสุกก่อนเรื่อยปุ๊บทารอบสุดท้ายปุ๊บซอสสุกกำลังดีหมูข้างในก็สุกเรียบร้อยแล้วกินพร้อมกันนี่นุ่มมากเลยผมบอกเลยเทคนิคง่ายๆนะครับจริงๆก็รู้ทุกคนแหละเผื่อใครไม่รู้เฉยๆนะไม่ต้องด่านะโอ้ยใครก็รู้ไอ้กุ๊กอะไรไม่ต้องนะย่างไปเรื่อยๆชิวๆครับถ้าเกิดอยากให้มันนุ่มมากคุณเอาระหว่างที่ยังไม่ทาซอสเอาน้ำมันทานิดนึงก็ได้นะครับแล้วจะแบบนุ่มๆหน่อยชุ่มๆหน่อยกลัวอ้วนก็ไม่ต้องทำเลย เดี๋ยวรอพริกเลยดีกว่าโอเคครับนี่นะดูดิพอมันใกล้จะสุกแล้วนะประมาณ 70% อย่างเงี้ยยังแดงอยู่ใช่ไหมตอนนี้แหละครับจัดเลยจัดซอสคุณไปเลยนะครับทาไปเลยทาทั่วไม้เลยนะนี่ทาไปเลยนะครับทาเยอะทาน้อยก็แล้วแต่คุณชอบนะแต่ทาเยอะได้เลยไม่ต้องห่วงของมันอร่อยทา2รอบนะครับกำลังดีพริก2รอบอ่ะจบเลยมาไปอย่างเร็วดีกว่านะครับหิวเหล้าแล้ว นะง่ายๆนะปาร์ตี้นะสูตรนี้เอาไปทำเลยผมบอกเลยญาติพี่น้องคุณจะยกนิ้วให้เลยแหละนะครับนิ้วโป้งแน่ๆไม่ใช่นิ้ว แดงไม่ได้ ไม่ใช่นะครับกินได้โอ้ซอสไม่ธรรมดาหรอกโอเคครับมาเดี๋ยวเราทาอีกด้านหนึ่งไปโอเคครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วดูดิน่ากินไหมโอ้โหไปครับขึ้นเลยจัดจานกันครับไปจัดจานเลยร้อนโอ้โหเป็นไงไฮโซไหมโอ้โหไงย่างเต็มเลยจัดจานนิดเดียวให้มันดูแบบว่าดูแพงหน่อยมันดูแพงป่ะวะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไงโอ้แต่น่ากินมากดูดิคุณเอ้ยง่ายว่าทำแป๊บเดียวนะนี่เลยกินเลยนะชิมเลยของเราดูดิชุ่มฉ่ำเลยนะโรยบาร์บีก้าเพิ่มนิดนึงนะครับไปชิมเลยเดี๋ยวชิมเป็นตัวมะเขือเทศก่อนรสชาติเหมือนมะเขือเทศเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าหมูเต็มเลยหอมมากไปครับเกินไปว่ะตัวซอสเนี่ยออกเปรี้ยวหวานๆนะไม่หวานๆเลยหอมๆนะครับหมูนุ่มมากเนี่ยตามเทคนิคนี้ให้ไป
อร่อยไปหมดเลยอร่อยจริงๆเวอร์ชิบหายคุณลองไปทำดูนะขายได้แน่นอนสูตรนี้มาขอกินเนื้อหน่อยอันไหนเนื้อมันเนี้ยพอย่างเสร็จแล้วดูไม่ออกนะครับนี่จะเป็นเนื้อนะกินเนื้อดีกว่าไปครับถ้าคุณรู้สึกไม่สะใจนะคุณเอาซอสที่เราทำมาจิ้มเพิ่มเลยให้อย่ารสแบบรสจัดๆเลยนะสุดยอดเลยขาดนิดเดียวขาดเลยเฮ้ยสนใจทำไมเนี่ยขาดนิดเดียวขาดเลยไหมขาดเผ็ดพริกขี้หนูสวนตามเลยจบลบไปบาร์บีคิวเนี่ยโอเคครับก็เรามาทำตามดูง่ายๆเห็นป่ะนุ่มมากฮะสูตรเทคนิคผมนะที่ผมบอกให้ย่างให้เสร็จก่อนเราค่อยทาซอสนะไปเลยครับวันนี้อย่าแผ่วเหมือนเดิมชื่นใจจริงๆกับแก้มอะไรอร่อยนะกับเหล้าเฮ้ยไม่ใช่เค้กฮวยเสียงมอไซค์โอ้โหครบรถนะครับผมบอกเลยให้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเจอคลิปหน้าครับ